สวัสดีครับโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้พ่อค้ามารีวิวนะครับให้ดูถึงความต่างของโปรเจคเตอร์แต่ละตัวนะครับตั้งแต่รุ่น10วัตต์18วัตต์และ35วัตต์นะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับราคาถึงได้ต่างกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันในแบบไม่ได้เห็นภาพอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทำเร่งด่วนนะครับพอดีช่วงนี้พ่อค้าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็คือทำคลิปเนี้ยเพื่อให้กับลูกค้าที่อยากจะซับงานพ่อค้านะครับอยากจะซับโปรเจคเตอร์ไปโพสต์ขายนะครับก็จะต้องมีข้อมูลนะครับเวลาที่ลูกค้าสอบถามนะครับซับโปรเจคเตอร์พ่อค้าไปโพสต์ขายทำยังไงก็คือเอารูปสินค้านะครับจากพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าจะให้รูปต้นฉบับไปนะครับผมไปแต่งรูปแต่งอะไรไปชื่อร้านตัวเองนะครับผมแล้วก็โพสต์ขายนะครับผมมีออเดอร์เข้ามานะครับก็ทักหาพ่อค้านะครับโอนค่าสินค้าซึ่งค่าสินค้าที่พ่อค้าจะให้จะถูกกว่าที่พ่อค้าขายปลีกนะครับจะถูกกว่านะครับก็คือคุณจะรับไปขายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าครับแต่คือพ่อค้าจะส่งให้ถูกกว่าที่พ่อค้าขายอยู่หน้าร้านนะครับผมก็ตกกำไรดวงนึงประมาณตีซะว่าประมาณ200นะครับผมประมาณ200ต่อดวงนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโพสต์ขายมีออเดอร์ทักหาพ่อค้าพ่อค้าเป็นคนส่งของให้ในนามของคุณนะครับผมพ่อค้าจะมาพูดถึงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในรุ่น10วัตต์นะครับในโปรเจคเตอร์รุ่น10วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์10วัตต์ LED นะครับผมมีประกัน6เดือนนะครับมีวอยรับประกันนะครับมีวอยรับประกันนะครับพ่อค้ายังไม่ได้เขียนนะครับคือแปะไว้เฉยแล้วก็พอลูกค้าซื้อนะครับพ่อค้าก็จะคำนวณนะครับวันที่ของถึงมือลูกค้านะครับนับอีก6เดือนนะครับคือหมดประกันนะครับผมตัวนี้ถ้าเสียนะครับถ้าเสียคือส่งมาเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่มีการซ่อมนะครับโปรเจคเตอร์พวกนี้จะซ่อมไม่ได้นะครับผมซ่อมไม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับผมนี่คือข้อเสียของมันนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟหน้าจะเป็น LED แบบยิงตรงนะครับแบบยิงตรงไฟหน้าจะออกมาคล้ายๆพวกสปอตไลท์ U5 อะไรพวกนี้นะครับจะออกมาคล้ายๆแนวนั้นนะครับผมวงแหวนเป็นแบบครอปนะครับวงแหวนแบบครอปจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับมองเป็นขาวๆหมดเลยนะครับแต่ถ้าเปิดก็ตัวนี้จะเป็นสีนี้นะครับผมแดงฟ้าขาวนะครับตัวนี้จะฟรีเดวิลไอนะครับเดวิลไอจะมีไปให้แล้วนะครับสีแดงไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้จะต่างจากตัว35วัตต์นะครับผมในชุดนะครับก็จะมีไปแค่นี้นะครับมีตัวป่วนมาในชุดนะครับจะมีไปแค่นี้นะครับผมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าในชุดแท้มีครบอยู่แล้วนะครับใส่ไฟแค่3เส้นต่อง่ายนะครับต่อง่ายติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้นะครับผมวิธีติดตั้งก็พ่อค้าก็จะมีคลิปอยู่แล้วนะครับใน YouTube นะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของไฟเป็นยังไงพ่อค้าเคยทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างตัว10วัตต์กับ18วัตต์ไปแล้วนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันคล้ายกันนะครับผมคล้ายกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ไฟหน้ายิงตรงนะครับไฟหน้าจะมี3สเต็ปนะครับสูงต่ำกระพริบนะครับก็เนี่ยครับตัวนี้หน้าร้านนะครับหน้าร้านพ่อค้าจะขายอยู่ที่790 บาทนะครับผมตัวนี้นะครับมีให้เลือกหลายสีหลายแบบมีทรงใบพัดมีวงแหวนชั้นเดียวนะครับมีตัวทรานสฟอร์เมอร์แบบนี้นะครับผมคือ790หมดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวรุ่น10วัตต์เนี่ยจะเป็นอะไรที่พ่อค้าจะจัดโปรโมชั่นบ่อยกว่าตัวอื่นนะครับผมก็ตามนี้นะครับบางคนถามมาว่าของตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนใน Lazada เหมือนใน Lazada นะครับคือไปซื้อกันมาดวงละ300กว่าบาทนะครับผมดวงละ300กว่าบาทต่างจากตัวนี้ยังไงจริงๆไม่ต่างนะครับจริงๆไม่ต่างกันเราบอกเลยว่าไม่ต่างนะครับจะซื้อจากตรงนั้นมาใช้ก็ได้นะครับแต่คือตรงนั้นนะครับเท่าที่พ่อค้าไปดูนะครับมันก็มีตัวเลือกไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผม1นะครับไม่มีตัวเลือกอะไรเยอะมากมาย2มีปัญหาคุณไม่สามารถจะติดต่อขอความช่วยเหลือใดๆจาก Lazada ได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อกับเรานะครับ790นะครับประกัน6เดือนนะครับผมเสียเปลี่ยนใหม่นะครับเวลาติดตั้งมีปัญหานะครับทักหาพ่อค้านะครับพ่อค้าช่วยสอนช่วยแนะนำการติดตั้งนะครับตลอดจนเสร็จนะ
ครับผมแล้วก็เท่าที่พ่อค้ารู้มาอีกอย่างนึงอันนี้พ่อค้าก็ไม่ได้อวยตัวเองหรือว่าอะไรนะครับก็ลองดูถ้าใครเคยใช้ของ Lazada แล้วนะครับแล้วเสียมีงบหน่อยอยากจะลองตัวนี้ดูก็ลองดูได้นะครับผมว่างานมันต่างกันนะครับผมคือของพวกเนี้ยมันก็จะมีเคยซื้อพวกถั่วไหมครับถั่วมันก็จะมีแบบถั่วเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อะไรเกรดมันต่างกันนะครับผมก็อาจจะเป็นงานที่ผลิตมามีตำหนิมีปัญหาอะไรอันนั้นพ่อค้าไม่รู้นะครับแต่คือทุนมันมาถูกกว่าจริงๆพ่อค้าก็เคยถามจากทางต่างประเทศนะครับที่ส่งเข้ามาเขาก็มีให้นะครับในราคาถูกๆที่พ่อค้าจะเอามาขายราคานั้นได้นะครับแต่คือมันต้องลงของค่อนข้างล็อตใหญ่แล้วก็เท่าที่รู้นะครับลงของค่อนข้างล็อตใหญ่แล้วก็ของมาถึงบางทีต้องซ่อมเลยนะแต่ของมาถึงเลยนะครับผมคือของมันค่อนข้างมีปัญหาอันนี้พ่อค้าก็ไม่รู้นะเท่าที่ฟังมาจากร้านใหญ่ๆจากต่างประเทศที่ส่งอีกทีนึงนะครับพ่อค้าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มตรงนี้นะครับแต่คือมันไม่มีประกันอย่างแน่ๆนะครับตัวนี้มีประกันนะครับผมโอเคผ่านไปนะครับในตัว10วัตต์นะครับไฟหน้ายิงตรงนะครับติดตั้งง่ายครับคมไม่ร้อนทีนี้เรามาดูในรุ่น18วัตต์ LED กันบ้างนะครับชีวิตมันปลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสนใจเราจะเรียกว่า18วัตต์ LED นะครับก็จะเริ่มมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้า18วัตต์ LED นะครับ3สเต็ปเหมือนกันนะครับสูงต่ำกับพริบแต่ตัวนี้นะครับจะมีไดเวอร์ควบคุมมีของสายไฟค่อนข้างเยอะกว่านะครับทั้งหมด7เส้นนะครับคือมันควบคุมแยกกันอิสระนะครับควบคุมแยกกันอิสระหมดเลยคือสามารถเปิดเฉพาะ Devil Eye เปิดเฉพาะวงแหวนหรือเปิดทั้งวงแหวนทั้ง Devil Eye เปิดเฉพาะไฟหน้าได้ซึ่งในรุ่น10วัตต์เนี่ยทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีพัดลมนะครับตัวนี้เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมเลยไม่ใช่ซิงค์นะครับไม่ใช่ซิงค์ระบายความร้อนแบบตัว10วัตต์นะครับผมเป็นพัดลมเลยพัดลมตัวนี้นะครับกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งคือเอาไปจุ่มน้ำพังนะครับผมพังอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บพังแต่ก็คือมีสิทธิ์พังนะครับแล้วก็ถ้าล้างรถลุยฝนปกติครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสูงต่ำกับพริบนะครับเดวิไอมีเหมือนกันนะครับตัวนี้มีเดวิไอเปิดปิดแยกได้นะครับตัว10วัตต์กับ18วัตต์เนี่ยจะมีขนาดเดียวนะครับโปรเจคเตอร์คือ 2.2 นิ้วเลนตัวนี้นะครับคือ 2.2 นิ้วสำหรับตัว2เลน2นิ้วเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยพ่อค้าไม่ได้สั่งมาขายนะครับตัวนั้นมันถูกกว่าแต่ว่าพ่อค้าไม่ได้สั่งมาขายเพราะว่าตัวนั้นจะทำมาแต่ในตัวต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็พ่อค้าไม่สามารถสต็อกของได้นะครับคือเคยสั่งมาลองนะครับมาเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับมาลองดูมันก็พังไปเองของมันเฉยๆนะครับก็ทิ้งนะครับไม่เหมือนกับพวกนี้นะครับพวกนี้คือมันทนนะครับผ่านไปนะครับตัว18วัตต์ตัวนี้ไฟสว่างมากนะครับแต่ว่าไม่มีคัตออฟนะครับสำหรับรีวิวไฟหน้าตัวนี้นะครับก็มีอยู่แล้วใน channel YouTube นะครับลองหาดูแล้วไฟสว่างมากแต่ว่าไม่มีคัตออฟคัตออฟคืออะไรคัตออฟคือตัวเลนที่ช่วยรวบแสงไฟหน้าทั้งหมดลงที่พื้นถนนนะครับไม่ให้ขึ้นไปแยงตารถสวนนะครับผมแต่ตัวเนี้ยไฟจะค่อนข้างแยงตารถสวนมาหน่อยแต่ว่าสว่างนะครับผมเราก็เลือกใช้เอานะครับตัวนี้990บาทนะครับราคาขายอยู่หน้าร้านนะครับประกัน6เดือนผมต่อไปของก็ที่จะได้ก็เท่านี้นะครับคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วเหมือนกันก็จะมีพวกของที่ไม่ได้อยู่ในชุดก็คืออย่างแบบสวิตช์นะครับสวิตช์ที่เราจะมาใส่เพิ่มเติมไว้เปิดปิดนู่นนี่นั่นคืออันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในชุดนะครับก็ไปซื้อเพิ่มเอาครับต่อไปนะครับเรามาในตัวดูในตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้ต้องว่ากันยาวหน่อยนะครับตัวนี้พ่อค้าไม่เคยมารีวิวอะไรขนาดนี้นะครับตัวนี้คือ35วัตต์ซีนอนนะครับตัวนี้จะเป็นซีนอนแล้วนะครับไม่ใช่ LED นะครับเป็นซีนอนต่างจาก LED ตรงไหน
ตัวนี้มีคัตออฟนะครับไฟหน้าสว่างแต่ว่ามีคัตออฟรวบแสงทั้งหมดลงไปที่ถนนนะครับทำให้ไม่ฟุ้งขึ้นมาแยงตาคนอื่นวงแหวนเป็น CCFL ครับแม้เราจะปิดมันก็ยังเห็นสีอยู่นะครับเพราะวงแหวนเป็น CCFL เคลือบสีไว้นะครับนะครับผมเดี๋ยวพ่อค้าเบาเสียงหนังนิดนึงครับผมก็นี่นะครับตัวนี้จะมี3ขนาดนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับเอเลน2นิ้วเนี่ยพ่อค้าจะไม่ได้สต็อกของไว้เพราะมันขายยากนะครับแต่สามารถสั่งได้ก็จะมี 2.2 นิ้วกับ 2.5 นิ้วนะครับที่พ่อค้าสต็อกของไว้ที่ร้านนะครับประมาณแบบนี้แหละครับก็นะครับก็เป็นลังๆเลยก็ยังไม่ได้แกะออกมาก็ยังอยู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมไอ้ที่ว่าเอามาใส่ไว้ตรงนี้ก็คือพยายามวางโชว์ไว้แต่ละสีเฉยๆนะครับผมแต่ก็เนี่ยครับคือมันจะต่างกันตัวนี้จะไม่มีพัดลมนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสายไฟเยอะมากนะครับผมจะมีโซลูนอยด์คัตออฟนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะลองให้ดูน่าจะมองเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะครับจะเห็นเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านในเลนส์นะครับจะมีเหมือนสปริงอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะควบคุมไฟสูงต่ำอยู่ตรงนั้นเลยนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กดังเลยคือจะเป็นโซลูนอยด์นะครับทำหน้าที่รวบแสงไฟต่ำลงนะครับและกระจายแสงไฟสูงขึ้นก็นี่เลยนะครับเวลาเราใส่ตัวนี้นะครับเวลาเราใส่นะครับตัวนี้เราจะต้องใส่ให้เวลาใส่เราต้องเล็งเสานะครับเล็งกับเสาด้านในให้มันตั้งตรงนะครับเพื่อแสงไฟหน้าจะรวบลงที่พื้นถนนนะครับในชุดนะครับก็จะมีนี่นะครับโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมชุดสายสไลด์นะครับแบบนี้นะครับนี่ชุดสายสไลด์แล้วก็จะมีแป้นยึดนะครับผมสำหรับขั้วหลอดไฟชนิดต่างๆนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับลูกยางครับผมเวลาเราใส่เราไม่ต้องไปแปลงอะไรมันนะครับคือมีขั้วมาให้เลยแล้วก็จะมีบัลลาดนะครับแต่บัลลาดพอดีบัลลาดตัวถูกของพ่อค้าหมดสั่งของไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวแพงนะครับเป็นตัวแพงแต่ว่าก็ตัวแพงไม่ใช่ไม่ถามว่าตัวแพงดีกว่าไหมใช่มันดีกว่านะครับแต่ว่ารถบางรุ่นไม่สามารถใส่ได้นะครับรถที่ไฟ2ตารุ่นเล็กๆนะครับอย่างกรณี R15 M/ R3 นะครับพวกนี้ไม่พอครับไฟไม่พอที่จะใช้ประหลาดตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัว35วัตต์ธรรมดานะครับผมคืออาจจะให้ไฟออกมาที่อ่อนกว่าแต่ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับคือถ้าใส่ตัวเนี้ยมีโอกาสแบตหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่เป็นพวกรถบิ๊กไบค์รถยนต์อะไรขึ้นไปนะครับผมแต่รถยนต์ก็ยังมีประหลาดที่ตัวที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็บางตัวอาจจะต้องใส่ตัวท็อปๆเลยเพราะว่าอย่างพวก CRV Fortuner อะไรพวกเนี้ยคือตัวเนี้ยก็ยังใส่ไม่ได้เลยต้องใส่เป็น38วัตต์นะครับตัวนั้นเพราะว่าถามว่าใส่35อะไรมั้ยใส่ได้แต่ก็ต้องเป็นตัวดีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟรถมันค่อนข้างแรงนะครับประหลาดตัวพวกนี้จะรับไม่ไหวผมก็จะมีอย่างนี้แล้วก็จะมีไดเวอร์พอดีตัวนี้พ่อค้าหยิบออกไปนะครับในชุดก็จะมีไดเวอร์ตัวนี้ด้วยนะครับไดเวอร์ตัวนี้เป็นในชุดนะครับตัวนี้คือเป็นไดเวอร์สำหรับครับวงแหวนนะครับผมขับไปวงแหวนนะครับที่เป็นไดเวอร์ CCFL นะครับจะเขียนอยู่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับ for CCFL นะครับตัวนี้ใช้สำหรับขับวงแหวนนะครับผมนะครับในชุดก็จะมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่มี DVI นะครับผม DVI จะต้องซื้อแยกนะครับในราคา1วงนะครับสำหรับรถไฟ1ตานะครับ1วงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาเข้าไปใส่ด้านในนะครับผมแต่ถ้าซื้อจากเราเนี่ยพ่อค้าจะใส่ไปให้เลยนะครับจะใส่ไปให้เลย1วงราคา300บาท1คู่ราคา500บาทนะครับผมเป็นของ NHK นะครับพ่อค้าใช้ของ NHK นะครับ
NHK เห็นไหมครับตลาดตัวดีพ่อค้าก็จะใช้เป็น NHK นะครับคือยี่ห้อนี้ต้องรู้จักแล้วล่ะนะครับผมเป็นยี่ห้อสำหรับยี่ห้อดีอ่ะนะครับผมดีเลยนะครับแม้แต่กาวชิวโคมนะครับกาวชิวโคมพ่อค้าก็ใช้ของ NHK นะครับผมนะครับตัวนี้1ชุดก็ตามนี้นะครับผมนี่ได้กันครบชุดแบบนี้เลยนะครับผมถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งทักมาหาพ่อค้านะครับเดี๋ยวพ่อค้าส่งให้ใหม่ฟรีนะครับแต่ก็ไม่ขาดแล้วครับแต่ถามว่าเคยส่งของขาดไหมเคยนะครับผมเคยส่งของให้ลูกค้าแล้วลืมใส่ไดเวอร์ไปนะครับก็ทักมาทวงกันได้นะครับพ่อค้าก็ส่งให้ฟรีไม่ได้เก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใดนะครับชุดสายนะครับมีรีเลย์ไฟหน้ามีฟิวไปให้พร้อมนะครับในชุดสายเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมปลั๊กตรงรุ่นคั่วเอฟโฟนะครับนี่ครับตามนี้เลยไปเสียบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ดีกว่ายังไงนะครับชุดหนึ่งชุดนี้นะครับ 1,390 นะครับผม 1,390 บาทตลาดไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมตลาดไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้กับรถทุกรุ่นบอกไว้ก่อนนะครับแต่คือพอดีตลาดตัวถูกตัวจะบอกว่าตัวถูกคือตัวมาตรฐานนะครับตัวมาตรฐานที่ว่าใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะครับอันนั้นคือพอดีมันหมดนะครับด้วยความที่มันใส่ได้กับรถทุกรุ่นมันก็จะขายดีหน่อยนะครับหมดพ่อค้าก็สั่งของไปแล้วครับผมหมดไม่รู้ตัวเลยนะครับผมจะทำให้ของขาดบางครั้งของที่ร้านก็อาจจะมีขาดบ้างนะครับในบางครั้งนะครับตัวนี้นะครับดีคือประกัน1ปีนะครับผมประกันสูงกว่าตัวพวกนี้นะครับทุกอย่างมีอะไหล่นะครับแต่มีอะไหล่ก็ไม่ใช่หมายความว่าของลูกค้าเสียแล้วพ่อค้าจะมาซ่อมให้นะครับเขาว่ามีอะไหล่คือมันสามารถถอดเปลี่ยนได้หมดนะครับวงแหวนสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาที่ลูกค้าสั่งนะครับอยากได้วงแหวนสีอะไรบอกได้เลยนะครับผมวงแหวนพ่อค้าก็จะมีสเปร์ไว้นะครับก็จะถอดเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับเป็นหลอดซีนอนนะครับผมขาดปุ๊บสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องแกะโคมนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าวงแหวนเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยต้องแกะโคมอินเวอร์เตอร์ไดเวอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเสียก็มีอะไหล่ครับผมมีอะไหล่ครับคือทุกอย่างมีอะไรหมดชุดสายมีอะไรขายนะครับถ้าเกิดหนูแทะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีอะไรขายหมดนะครับจะต่างจากตัวพวกตัว LED นะครับตัว LED บางลูกค้าก็จะเนี่ยครับพอดีซื้อข้าวมากินนะครับพวกนี้จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเสียคือทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในประกันเนี่ยคือเคลมฟรีนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับถ้าลูกค้าไปทำตกแตกเสียอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ในประกันนะครับนะครับต้องดูด้วยนะครับผมว่าประกันเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีใช้งานปกตินะครับต่อใช้งานปกติแล้วก็ใช้ไปอยู่ดีๆไฟดวงใดดวงหนึ่งไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมมีปัญหาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วก็ในกรณีมาติดตั้งที่ร้านเราก็มีประกันชิ้นงานด้วยนะครับไอ้ประกันตัวงานด้วยนะครับประกันสินค้าด้วยนะครับผมก็จะตามนี้นะครับ10วัตต์790 18วัตต์990 35วัตต์ครบชุดอย่างนี้นะครับ1,390บาทนะครับถามว่าร้านเราขายถูกที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้เท่าที่พ่อค้าดูนะครับสำหรับของที่พ่อค้าขายอยู่เนี่ยราคาจะอยู่ในระดับถือว่าถูกแต่ไม่ถูกที่สุดแต่พ่อค้าเคยไปดูของร้านที่ถูกที่สุดนะครับเขายังไงอ่ะพ่อค้าพูดไปก็จะเหมือนว่าเจ้าอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกลูกค้านะครับถ้าลูกค้าแบบไปซื้อจากเขานะครับอาจจะถูกกัน50บาท100บาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีถูกครับไม่เกินนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเราขายถูกอยู่แล้วถูกละ50บาท100บาทนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นของตัวเดียวกันเกรดเดียวกันแบบเนี้ยนะแต่ไม่รับประกันนะครับเขาไม่รับประกันเลยถามว่าพ่อค้าให้ได้ไหมได้ครับบอกเลยผมไม่เอาประกันเลยนะครับแต่ว่าเสียแล้วอย่ามาโวยวายพวกพ่อค้านะแต่ว่าพ่อค้าก็ไม่ได้มาส่งของเสียไปให้นะของถึงมือปุ๊บเสียอะไรปุ๊บอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงคุยกันได้นะครับแต่ว่าในกรณีว่าไปใช้ 2-3 วันนะครับต่อแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใช้ 2-3 วันเสียเราก็คุยกันได้แต่ว่าซื้อมีประกันเถอะครับนะครับผมซื้อแบบมีประกันเถอะนะครับร้านพ่อค้าเคลมง่ายอยู่แล้วนะครับก็ลองกดไลค์เพจลองดูนะครับพ่อค้าส่งสินค้าใครอะไรยังไงแล้วก็ลองทักไปถามก็ดูนะครับสำหรับลูกค้าเก่าๆของเสียของอะไรเป็นยังไงเคลมง่ายไหมร้านเราเปิดมา2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับไม่เคยงอแง
ลูกค้าบอกเสียคือเสียลูกค้าเสียแล้วไปลองงัดดูกล่องลองงัดดูซ่อมเองไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะครับไดเวอร์ของตัว18วัตต์แกะแล้วลื้อแล้วนะครับพ่อค้าก็ยังเปลี่ยนให้นะครับผมเปลี่ยนให้ปกติแล้วเนี่ยคือว่าเราไปแกะไปลื้อเนี่ยมันนอกเหนือประกันแล้วนะครับนอกเหนือประกันแล้วก็เขาก็ยังเปลี่ยนให้อยู่ดีนะครับก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ก็20กว่านาทีแล้วนะครับแต่พ่อค้าอยากให้มันละเอียดหน่อยนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกค้าที่จะซับของจะพ่อค้าขายคำว่าซับของคือไม่ใช่รับไปขายนะครับผมไม่ต้องสต็อกของนะครับผมไม่เสียค่าสมัครนะครับทักมาคุยมาขอรูปจากพ่อค้านะครับเอาไปโพสขายเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าสั่งของมาก็ทักมาบอกพ่อค้านะครับโอนเงินมานะครับโอนเงินมาที่พ่อค้านะครับแล้วก็พ่อค้าจะส่งของให้เป็นชื่อของคุณนะครับชื่อผู้ส่งจะใช้ชื่อคุณเลยนะครับผมซึ่งราคาจะถูกกว่าแต่ว่าคือเราก็รับจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าถ้ามันมากไปเนี่ยมันมากไปมันก็จะแย่งกันขายนะครับผมเราก็รับจำนวนจำกัดตอนนี้ก็มีอยู่ 2-3 เจ้านะครับแต่สำหรับเจ้าที่สต็อกของนะครับสั่งของไปสต็อกเองนะครับเป็นร้านเป็นกรณีเป็นร้านทำโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยอยากจะเปิดร้านอยากจะอะไรเงี้ยอันนี้พ่อค้าให้นะครับคือเจ้าก็ได้พ่อค้าไม่ว่านะครับแต่เจ้าที่แบบไม่สต็อกของเนี่ยเฮ้ยมันวุ่นจริงไม่สต็อกของเนี่ยพ่อค้าก็รับจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่ามันจะมาหนักที่พ่อค้าด้วยนะครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะสำหรับไฟอื่นๆนะครับไฟอื่นๆเราก็ยังมีนะครับพวก LED บาร์ไฟตาแมวไฟหลีเลี้ยวในตัวอะไรไฟหลีเปลี่ยนสีได้อะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีเยอะนะครับนี่นะครับกล่องสำหรับไปแพ็คของนะครับขายจริงส่งจริงนะครับคือถ้าจะบอกว่าจัดฉากคงไม่ใช่นะครับกล่องใหม่นะครับกล่องใหม่นี่นะครับกล่องใหม่นะครับน่าจะเห็นเนาะอันนี้ครับคือไว้สต็อกไว้แพ็คของโดยตรงนะครับส่งลูกค้านะครับก็หน้าร้านเราก็ไม่เชิงว่าเป็นร้านใหญ่โตอะไรไม่ใช่ร้านอะไรแต่งนะครับเป็นร้านที่ว่ารับทำไฟรับติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์โดยตรงนะครับก็ตามนี้นะครับ10วัตต์790 18วัตต์990 35วัตต์นะครับครบชุดอย่างนี้เลยนะครับ1,390นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อแยกอะไรยังไงก็ทักมานะครับทักมาสำหรับบางคนอาจจะซื้อโปรเจคเตอร์จากร้านอื่นมาแล้วล่ะแล้วอะไรเสียสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วร้านเขาไม่มีแยกขายด้วยยังไงก็ทักมานะครับเรามีแยกหมดนะครับหลอดซีนอนนะครับหลอดไฟหน้าซีนอนนะครับเราก็มีแยกขายนะครับนี่คือเราลูกค้ามาเปลี่ยนหน้าร้านเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะใส่ตัวนี้ไปอย่างนี้ครับป้องกันหลอดอย่างดีนะครับเวลาส่งของไปนะครับไม่ไปแตกกลางทางครับผมก็มีอะไรทั้งหมดนะครับในตัวรุ่นนี้นะครับรุ่น35วัตต์นะครับรุ่นนี้ก็จะมีทรงสี่เหลี่ยมทรงทรานส์ฟอร์เมอร์ทรงใบพัดนะครับใบพัดจะเป็นแบบใบพัด2ชั้นนะครับตัวนี้วงแหวนชั้นในใบพัดชั้นนอกนะครับสามารถเลือกสีได้ทั้งนอกทั้งในนะครับสำหรับตัว35วัตต์ครับแต่ในตัว18วัตต์กับ10วัตต์เนี่ยเรามีสีให้เลือกเยอะนะครับมีสีแต่คือสีมันกำหนดมาอยู่แล้วนะครับเราจะมาสั่งสีที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้สามารถสั่งได้ลูกค้าบางคนอยากได้แดงทั้งนอกทั้งในเลยเราก็จัดให้ได้นะครับตัวพวกนี้ไม่มีนะครับจะเอาแดงนอกในไม่มีต้องเป็นตัวนี้นะครับ1,390 บาทนะครับติดตั้งที่ร้านได้เลยนะครับผมรับติดตั้งด้วยนะครับรับประกันทั้งงานและสินค้านะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะรายละเอียดก็ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะมาสมัครนะครับรับไปขายไม่เสียค่าสมัครนะครับพ่อค้าบอกก่อนไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอารูปไปโพสขายได้เลยนะครับลูกค้าสั่งของลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บก็ถามบอกพ่อค้านะครับพ่อค้าก็จะส่งของให้นะครับในนามของคุณนะครับคือลูกค้าของคุณเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าทางพ่อค้าเนี่ยส่งจะคิดว่าคุณเป็นคนส่งเพราะว่าชื่อผู้ส่งเป็นชื่อคุณนะครับที่อยู่ที่กล่องชื่อผู้ส่งจะเป็นชื่อคุณนะครับแล้วก็คือกำไรดวงหนึ่งราวๆ200แต่
คุณไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่แค่โพสหาลูกค้าอย่างเดียวนะครับผมกำไรดวงประมาณ200นะครับผมก็คุณอันนี้คือดวงละ200เนี่ยหมายถึงว่าคุณไปขายในราคาที่เท่ากับพ่อค้านะครับเท่ากับพ่อค้าขายปีกนะครับแต่ถ้าคุณไปขายได้แพงกว่านั้นอะไรมันก็เรื่องของคุณนะครับสมมติอย่างตัวนี้พ่อค้าขายอยู่990ใช่ไหมครับขายอยู่990พ่อค้าส่งให้คุณ790790แต่ตัวนี้ไม่ใช่790นะครับตัวนี้กำไรอยู่ตัวนี้พ่อค้าจะส่งอยู่840บาทคุณจะได้กำไร150นะครับต้องดูด้วยนะครับแต่ละตัวพ่อค้าก็ไม่ได้ว่าส่งเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้ขาย790พ่อค้าส่ง590นะครับตัวนี้พ่อค้าส่ง590คุณได้200นะครับผมคุณได้200นะครับตัว10วัตต์แล้วแต่นะครับคุณก็ไปเชียร์เอาแต่ตัวนี้พ่อค้าขาย990นะครับแต่พ่อค้าส่งให้คุณ840คุณได้150แต่ว่าคุณอาจจะไปขายแพงกว่านั้นนะครับบางร้านก็ไปขาย 1,200 พ่อค้าก็เห็นอยู่มีนะครับเพราะเวลาที่เขาสั่งของกับพ่อค้าเขาก็จะส่งรูปของร้านเขานะครับซึ่งเป็นรูปต้นฉบับที่พ่อค้าให้ไปส่งมานะครับเขาติดราคาไว้ในรูป 1,200 บาทนะครับอันนี้พ่อค้าไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันแล้วแต่ความสามารถคุณนะครับคุณขายได้ก็ขายไปนะครับผมหรือคุณจะไปขายถูกกับพ่อค้ากำไรแค่50บาทนั่นเรื่องของคุณนะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับพ่อค้าส่งให้คุณราคานั้นแล้วก็ประกันนะครับประกันพ่อค้าก็เขียนให้ณวันที่พ่อค้าส่งของนะครับเผื่อเฉลี่ยไปอีก 3-4 วันนะครับผมเช่นส่งของวันที่5พ่อค้าอาจจะเขียนประกันไปเป็นวันที่9นะครับวันที่10อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็เราเผื่อประกันให้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่อยากจะสต็อกไปขายทักมาคุยกันนะครับคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นอีกตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไอ้เรื่องแสงไฟอะไรเป็นยังไงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นบางคลิปแล้วนะครับตัวนี้พ่อค้าก็เลยมาเน้นหนักที่ตัว35วัตต์เพราะตัวนี้จริงๆพ่อค้าเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณ3-4 เดือนนะครับผมจริงๆเมื่อก่อนพ่อค้าไม่ได้ทำตัวซีนอนนะครับจะทำเป็นโปรเจคเตอร์ตัว LED อย่างเดียวนะครับเพิ่งจะมาทำตัวซีนอนได้ไม่นานนะครับผมก็เลยยังไม่เคยรีวิวตัวนี้นะครับว่ามันแตกต่างจากพวกนี้ยังไงนะครับผมแต่2ตัวนี้เคยทำรีวิวเปรียบเทียบกันไปแล้วในตัวที่เป็นสีเดียวกันด้วยนะครับผมก็ลองไปดูนะครับลิงก์ไม่มีเนาะ ไม่รู้เดี๋ยวพ่อค้าจะลองทำดูเขาเห็นเขาแปะลิงก์กันในหน้า YouTube เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าแปะได้เดี๋ยวพ่อค้าจะแปะยังไม่เคยลองนะครับก็ยังไงก็สนใจสินค้ายังไงก็ช่องทางการติดต่อพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าทิ้งลิงก์การติดต่อให้ที่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับผมก็ทักมาคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ